อากาศยนานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าไปอย่างอิสราเอลโดยไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศแต่ก็สามารถสกัดกันไว้ได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้31ตุลาคม2024แหล่งข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าในช่วงก้าคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่30และ31ตุลาคม2024มีอากาศยนานไร้คนขับพุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่ชิมชิดเมืองในประเทศอิสราเอล ระหว่างที่อากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานตรงไปนั้นไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบแต่ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ยินเสียงของอากาศยานไร้คนขับบินไปและได้บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์เอาไว้หลังจากที่มันพุ่งทะยานเข้าไปในเมืองซิมชิตมันก็ถูกสกัดร่วงบริเวณป่าแห่งหนึ่งในซิมชิตแหล่งข่าวของอิสราเอลได้เปิดเผยพื้นที่ที่มีการรายงานว่าสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ได้มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนว่ามีการโจมตีทางอากาศเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายพื้นที่ครับที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศได้แจ้งเตือนให้ประชาชนชาวอิสราเอลได้รับรู้ว่ามีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นแต่ก็มีหลายจุดที่ไม่ได้มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศในระหว่างที่มีการโจมตีเข้าไปอย่างอิสราเอลเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าขีดความสามารถของกลุ่มฮับัลละ สต็อกคลังอาวุธมิสไซล์จรวดขีปนาวุธของกลุ่มเฮชบลล็อนั้นมีเหลือในสต็อกเพียงแค่20%จากทั้งหมดที่เคยมีเนื่องจากกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่คลังอาวุธสถานที่เก็บขีปนาวุธเก็บมิสไซล์ของกลุ่มเฮชบลล็ออย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งกําลังภาคพื้นดินเข้าไปทําลายเครือข่ายอุโมง์ใต้ดินของกลุ่มเฮชบลล็อ ที่อยู่บริเวณหมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนใกล้ๆกับชายแดนอิสราเอลนี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ30ตุลาคม2024เครือข่ายอุโมงใต้ดินของกลุม่มฮชบอลลาห์ถูกอ d ดหรือกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเข้าทำการทำลายนี่เป็นภารกิจในการลดขีดความสามารถของกลุม่มฮชบอลลาห์ในการโจมตีเข้าไปยังดินแดนอิสราเอลอโโอแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้อ้างอิงตามการรายง,งานจาก แหล่งข่าวปราฟดากรัชเชนโกนักข่าวของยูเครนว่าสื่อในท้องถิ่นรัสเซียได้มีการเปิดเผย,ยการระบายความในใจจากพนักงานโรงงานผลิตเชื้อเพลิงสำหรับขีปนาวุธในรัสเซียที่เมืองเปียมประเทศรัสเซียนั้นมีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงสำหรับขีปนาวุธและมิสไซพนักงานในโรงงานแห่งนี้ได้ออกมาระบายได้บอกว่าพวกเขาไม่ปลื้มที่จะให้ทำงานโดยไม่มีวันหยุด และให้เพิ่มเวลาทำงานอีกวันละ4ชั่วโมงจากสิ่งนี้ทำให้ทราบว่ารัสเซียกำลังเร่งในการจัดส่งเชื้อเพลิงแข็งให้กับอิรนันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับขีปนาวุธบอลิสติกมิไซล์เขาบอกว่ารัสเซียมีพลังงานเพียงพอแล้วที่จะใช้ในการต่อสู้กับกองทัพนาซียูเครนโดยที่ได้บอกว่ายูเครนนั้นเป็นนาซีว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าพวกเขาจะมี พลังงานเชื้อเพล ER ิงสำหรับขี่ปนาวุธของรัสเซียอย่างเพียงพอแล้วแต่ผู้จัดก,การของพวกเขาก็ยังให้พวกเขาทำงานต่อไปโดยไม่มีวันหยุดเรื่องนี้พวกเขาได้ร้องขอไปยังผู้จัดก,การแล้วแต่ผู้จัดก,การไม่ฟังยังคงให้พวกเขาทำงานต่อไปโดยไม่มีวันหยุดและให้ทำงานเพิ่มวันละสี่ชั่วโมงและพวกเขาขอปฏิเสธคำสั่งของผู้จัดก,การที่จะให้พวกเขาทำงานโดยไม่มีวันหยุด โดยที่พวกเขาได้บอกว่าพวกเขาก็ไม่ได้สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐอิรนันดังนั้นเมื่อผู้จัดการโรงงานไม่ฟังคำร้องขอของพวกเขาพวกเขาจึงได้ออกมาแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้ว่ราชการของเมืองเปียมดมิทรีนิโคลาเยวิชมาคนินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองให้มาดำเนินการจัดการแก้ปัญหาดังกล่าว สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้ชัดเห็นว่ารัเสเซียกําลังเร่งดำเนินการจัดส่งเชื้อเพลิงแข็งให้กับอิรานครับหลังจากที่อิสราเอลดำเนินการโจมตีทางอากาศเข้าใส่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งของอิรานกว่า12แห่งในช่วงวันที่26ตุลาคม2 0 2 4ที่ผ่านมาคงจะทำให้อิรานขาดแคลนเชื้อเพลิงแข็งสำหรับบอลลิสติกมิไซล์ที่จะเอาไว้ทำการโต้ตอบอิสราเอล จึงได้มีการรายงานออกมาว่าในรัเสเซียก็มีการเร่งผลิตเชื้อเพลิงแข็งเพื่อส่งให้อิรานนั่นก็เป็นการรายงานตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนครับและในช่วงกําลังที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่30และ31ตุลาคม2024กองทัพรัสเซียได้โจมตีทางอากาศโดยการใช้ขีปนาวุธนำวิถีเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดคาเคฟประเทศยูเครนทำให้ อาคารห้องพักที่เป็นตึกหลายชั้นนั้นทำให้มีประชาชนชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บมากกว่า25รายและมีผู้เสียชีวิต2รายในท่ามกลางผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กอายุ11ขวบ1รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอยูเครนเร่งเข้าประจำการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้ใตอาคารที่พังถล่มลงมานั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียจโจมตีเข้าใส่ อาคารที่พักอาศัยในจังหวัดคาคิฟประเทศยูเครนครับกองทัพรัรเซียยังคงเดินหน้าโจมตีเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยต่างๆในยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดคาคิฟมีการโจมตีทุกวันทุกวันสวัสดีครับ